วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีเริ่มด้วยเคล้าผสมปีกกลางไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดลงมาคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดซอสเกาหลีลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับกิมจิหัวไชเท้าดองและผักกาดหอมไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย